าวดีแล้วจ้าทุกคนเมื่อเชอร์เอมชยาธนุชขอกลับมาประกวดอีกครั้งเพื่อชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2025ซึ่งจะจัดเต็มจนร้องว้าวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะถือว่าเป็นตัวเต็งที่หลายคนจับตามองอยู่ตลอดสำหรับเชอร์เอมชยาธนุชเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ลำพูน2023และเป็นตัวแทนมิสแกรนด์จังหวัดลำพูนไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023แต่น่าเสียดายที่ปีนั้นเชอร์เอมชวดมงกุฎทั้งที่เป็นตัวเต็งท่ามกลางหลายคนแห่เชียร์กันใหญ่อยากให้เชอร์เอมกลับมาประกวดอีกครั้งแต่เชอร์เอมก็ยังไม่ใจอ่อนสักทีจนเมื่อไม่นานมานี้กลับมีกระแสฮือฮาสนั่นโลกโซเชียลละค่ะเมื่อเชอร์เอมมาประกาศข่าวดีว่าตัวเองตัดสินใจลงประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น2025เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นไปชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2025พร้อมเปิดตัวลุคใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมซึ่งจะร้องว้าวและสปีดการพูดจะเป๊ะปังขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมีคนหน้าใหม่มาฝากเจอกันอีกทีก็เป็นอย่างนี้ซะแล้วเอ็มไปแอบทำเซอร์ไพรส์มาค่ะใช้เวลาไม่ได้นานมากนะคะแต่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตั้งใจมากจริงๆหนูขอฝากตัวอีกปีนึงนะคะเพราะหนูเข้าใจความรู้สึกที่ไอดอลลาออกจากวงการแล้วค่ะยูคุงของหนูก็จากไปแล้วเหมือนกันเอาเป็นว่าปีนี้เอ็มอยากจะเป็นควีนที่หลายคนฝันใฝ่เอ็มก็เคยใฝ่ฝันแม้ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะยังเติบโตไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่ปีนี้เอ็มอยากทำ 1% ให้เป็น 1,000% มันคงจะไม่มีครั้งต่อไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นเรามาสู้ไปด้วยกันนะคะเหนื่อยที่นี่ซ้ำน้ำตาที่นี่เอ็มก็จะงองแงที่นี่ขอกำลังใจที่นี่แต่เอ็มก็จะไม่ถอยเพราะฉะนั้นเอ็มอยากให้เราอยู่กันแบบสบายๆเหมือนที่เราเคยอยู่มาแล้วเอ็มจะปรับทุกอย่างเท่าที่เอ็มปรับได้เพื่อให้เราสามารถก้าวไปให้ไกลที่สุดด้วยกันเอ็มไม่รู้หรอกว่ามันจะจบที่รอบจังหวัดหรือว่าเราจะได้ไปต่อในรอบประเทศแต่เอ็มจะทำทุกวันต่อจากนี้ให้ดีแล้วเอ็มก็จะมาคุยกับทุกๆคนบ่อยๆเพราะว่าที่ผ่านมาเอ็มไม่สามารถถ่ายอะไรได้เลยมันจะโป๊ะไปหมดนะคะทุกคนปีนี้หนูอยากจะเป็นควีนค่ะเพราะว่าหนูชอบมาตลอดแต่หนูเองก็อาจจะไม่เคยไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นก็จะทำเต็มที่สู้สุดใจถ้าใครมีอะไรนะคะอยากติชมก็สามารถใส่เข้ามาในด้อมได้เลยเอ็มก็จะทำเต็มที่เพื่อให้เอ็มเป็นความสุขของทุกคนนะคะไม่เป็นความกังวลใจของทุกคนเราก็อยู่เกื้อหนุนนะคะซัพพอร์ตกันต่อไปซับน้ำตาแล้วก็กอดคอกันนะไม่ว่าในวันที่มีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายขอให้ทุกคนรักตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ปีนี้น่าจะไม่มีปีหน้าอีกแล้วนี่น่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วจริงๆมีเหตุผลมากมายที่เก็บไว้คุยกันในไลฟ์เราจะได้คุยกันยาวๆสิ่งที่อยากบอกคืนนี้ก็คือเอ็มรักทุกคนมากๆนะคะแล้วก็เราจะไม่ถอยคอนเฟิร์มแน่ชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตัวเต็งในอดีตเชอร์เอมจะกลับมาประกวดมิสแกรนด์จังหวัดขอนแก่น2025จริงซึ่งแฟนนางงามต้องจับตามองดีๆนะคะเพราะปีนี้น่าจะเดือดแน่เดือดจริงอย่างแน่นอนค่ะกลับมาอีกครั้งกับการประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ฟีดไวอวอร์ด2024พบกับกองทัพนักแสดงและศิลปินนับร้อยชีวิตในวงการซีรีส์บอยเลิฟเกิลเลิฟและที่ป๊อบอกเลยว่าใจฟูแน่นอนแล้วเจอกันวันเสาร์ที่21กันยายนนี้ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอน